19:30 น.รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีระบุเตรียมออกหมายจับอาสาตำรวจบ้านก่อเหตุฉุดพนักงานหญิงร้านสะดวกซื้อสั่งเจ้าหน้าที่เร่งติดตามหาตัวเบื้องต้นพบทั้งคู่สนิทสนมกันมากว่า3ปีคาดสาเหตุจากเรื่องส่วนตัวโลกออนไลน์แชร์เหตุนักเรียนชายถูกพัดลมในห้องเรียนตกใส่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม่ระบุเหตุเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลูกชายอยู่ชั้นป .6 ตาเกือบบอดหน้าบวมจมูกหักเย็บ7เข็มสภาพพัดลมเก่าขึ้นสนิมทางโรงเรียนยังไม่ติดต่อให้ความช่วยเหลือมีเพียงครูออกเงินส่วนตัว 1,000 บาทช่วยค่ารักษาพยาบาลตำรวจท่องเที่ยวจับคนขับแท็กซี่ไม่เปิดมิเตอร์รับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจากสุขุมวิทไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเบื้องต้นแจ้ง2ข้อหาไม่เปิดมาตรวัดค่าโดยสารและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะพร้อมเตรียมเอาผิดเจ้าของอู่แท็กซี่เชลประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทั่วประเทศทุกชนิด30 สตางค์ต่อลิตรมีผลตี 5 พรุ่งนี้